ปกติทำอาหารไหมครับทำครับทำบ้างครับผมจะมีแค่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยฮะขำๆตลกๆกันไปเป็นสูตรของเราเองอะไรเงี้ยฮะเรามาเริ่มเลยดีครับนี่เป็นเนื้อเนื้อวัวนะฮะเนื้อวัวนี่เป็นสันนอกสันนอกจะติดมันแต่แฟคนละครึ่งได้เลยลูกเต๋าท่านมันจะรอดไหมครับวันนี้รอดนี่เรื่องใหญ่ไว้เดี๋ยวช่วยทำตามนะได้เลยฮะใช้ความมือผมนี่อย่างนี้ไหมฮะค่อยลอกไปจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะผมชอบลองทำทุกอย่างฉะนั้นวันนี้อีกต้องเป็นคนช่วยทำให้ผมสำเร็จโดยเฉพาะเจ้าสเต็กอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอีกให้มาทำอะไรครับอันนี้คือโบบ้านเรียกชามครับครับผมเจออีกเข้าไปเราจะเอาเนื้อเนี่ยมาหมักกับน้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพนะครับเป็นมะเร็งกินได้ถือช้อนโต๊ะพออะไรเงี้ยเกลือรบกวนอีกด้วยครับใช่พริกไทยใส่ลงไปลองดูชิ้นนี้ก่อนมาครับมาเสียงดังชู่กันไปนะฮะไปแล้วครับเวลาเรามีน้อยไปแล้วฮะกลับกี่ครั้งก็ได้ถ้าสมมติว่าอยากให้มันแบบสุกจริงๆอะไรเงี้ยมันหอมมากครับอยากให้คนทางบ้านได้กลิ่นมากเลยเพราะผมจะไหม้ไหมอีกมีเป็นไงมันเด้งได้นี่เอาขึ้นมาหน่อยนี่เข้าหน้าเข้าหน้าว่ากระทะอย่าเพิ่งเอาไปล้างนะฮะเดี๋ยวใช้เศษในกระทะเนี่ยทำซอสอันนี้คือเราจะจบที่จานนี้เลยนะฮะเราไม่ต้องไปใส่จานไหนแล้วใช่ไหมต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวไปที่งานเนี่ยเราจะใส่ถ้วยเล็กมันเป็นอะไรเนี่ยมันวิ่งเข้าตามเส้นเลือดอีกนี่ขนาดเนื้อแบบเบเลยนะนี่เนื้อเบสิกนะตอนนี้เรากำลังจะทำซอสใช่ไหมครับใช่ครับมันมีอะไรบ้างครับถ้าเกิดจะใส่นอกจากหัวหอมเนี่ยที่เห็นอยู่มีหอมแดงนะครับแล้วก็มีมัสตาร์ดมัสตาร์ดนี่เป็นมัสตาร์ดแบบเขาเรียกว่ามัสตาร์ดโฮเบรนจะไม่ละเอียดมันจะมีรสที่ค่อนข้างแหลมแหลมหน่อยในนี้มีน้ำมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เช่นเดิมใช่ครับใส่หัวหอมหมดเลยใช่ไหมใส่หัวหอมใส่หมดเลยก็ได้โอ้หอมอ่ะผมมารายการอีกเนี่ยผมต้องน้ำหนักขึ้นแน่ๆเพราะว่าที่มีอยู่มันก็เยอะพอมีการลงห้องลงค่ายกันไหมฮะใช่ครับตอนเข้าบ้านวีคแรกเลยแม่กับพ่อผมนี่เขาจะบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไปดูได้ไม่บ่อยนะเพราะว่าไปดูบ่อยๆแล้วมันก็ไกลด้วยอะไรด้วยแล้วเขาต้องยังตอนนั้นเขายังทำงานอยู่ฮะก็ได้ดูแต่พอมันเริ่มมีไฟฮะมันต้องจุดไฟหน่อยฮะโอ้เชิญพักหลังเริ่มไปดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเริ่มมันครับโอ้โหกินเหล้าขึ้นจมูกครับต้นไปไม่ต้องกลัวครับฮะกลัวครับอันนี้เราใส่น้ำซุปลงไปนะฮะซุปบัวครับไฟลุกไหมฮะไม่ลุกครับอันนี้ตอนนี้เราต้องใส่อะไรไหมฮะเมื่อกี้ใส่เหล้าใส่แล้วมัสตาร์ดต้องใส่ไหมฮะใส่ครับแต่ว่าอย่างตอนนี้เราก็ใส่พริกไทยสดลงไปโอเคเริ่มคนแล้วเราก็ใส่ครีมมาโอ้โหใส่เยอะมากใส่เยอะฮะหนักๆฮะกลายเป็นแกงกะทิขึ้นไปเลยนะฮะตอนนี้เอาไหมเอาครับผมชอบพริกไทยเยอะๆครับใช่ครับเยอะไปครับเดี๋ยวเยอะไปนี่ใส่มัสตาร์ดลงไปอ่ะฮะตุ้ยหยิบเกลืออีกหน่อยได้ไหมฮะใส่เกลือด้วยให้มันเค็มๆใช่โอเคเสร็จแล้วเรามีถ้วยครับอันนี้เลยคอนเซ็ปต์อันนี้ก็คอนเซ็ปต์ไทยเหมือนกันคอนเซ็ปต์ลูกชิ้นจิ้มแล้วก็คีบใส่ถ้วยเอาอย่างแค่ที่ละ3ชิ้นก็พอแล้วใส่อย่างนี้เราก็ราดซอสลงไปใส่ไฟเขาสักสองสามชิ้นหน่อยในนั้นชอบฟังเพลงประเภทไหนได้หมดนะจริงๆได้หมดด้วยความที่เราเคยชินมาจากร้องเพลงกลางคืนได้ข่าวว่าก่อนทำงานมาเยอะมากทำงานหนักมากผมชอบลองในทุกๆงานอะไรงานคล้ายๆกันลองให้รู้ฮะแล้วงานอะไรที่น่าสนใจที่สุดที่เคยทำมาก่อนที่เข้ามาเองที่ทำให้จดจำหนึ่งวันนี้น่าจะเป็นแบกน้ำแข็งนะงงไหมแบก3วันครับหยุดเลยครับทุกสิ่งอย่างแล้วก็รู้เลยต้องตั้งใจเรียนไม่งั้นก็จะต้องแบกถอดไปใช่ฮะตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องแบกน้ำแข็งNot even get an answer.
ถึงขั้นตอนต่อไปแกงกะหรี่แกะเนื้อแกะใช่ไหมเนื้อแกะครับผมนี่เรามีข้าวโอ้โหมาแล้วนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับข้าวไทยที่ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมียางเยอะกว่าเป็นเหนียวเหนียวอ๋อนี่สามารถตะเกียบซับได้เลยใช่ไหมแล้วอีกก็มีไข่ไข่ต้มนะฮะไข่ต้มเอางี้มาแบ่งงานกันดีกว่าว่างไปเดี๋ยวตู้ใส่ข้าวตู้ใส่ข้าวสไลด์ไข่โอเคสไลด์ไข่ฟรีด My mouth's dry This is me เฮ้ยแล้วแฟนคลับเป็นไงบ้างยังคงตามเราคงให้กำลังใจเราอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะงานกี่ชิ้นเรากี่ชิ้นเขาก็ยังแบบว่าคอยดูแลเราคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาของกินไม่ต้องห่วงนะครับคือจะมาได้เต็มๆยังจำวันแรกๆที่เราแบบว่าเราออกมาจากบ้านใหม่แล้วแบบเราไม่รู้ว่ามีคนชื่นชอบเราขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเขาก็ได้ยินกันมาหลายๆครั้งแล้วผมก็ยังจดจำถึงวันนี้คือเป็นเด็กคนหนึ่งตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เราใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราไปออกรายการข้างแรกแล้วเขาได้เจอครั้งแรกเราเดินผ่านเขาหน้าเขาเท่าไหร่ปุ๊บแล้วเขาเป็นอย่างนี้ครับเออหน้าใสไหลเราก็หันไปงงว่าบอกว่าเขากรี๊ดเราขนาดนี้เลยหรืออะไรอย่างนี้ไงนี่จะถูกอัดแน่นอยู่ในนี้นะฮะคุณภาพอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะปึ๊บแล้วขึ้นมาเจอหน้าตาดีๆอย่างนี้นะฮะอันนี้พูดถึงอันนี้ฮะระหว่างรอพักของนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูของว่างง่ายๆสไตล์อีกกันดีกว่ามีของว่างด้วยนี่โอ้โหมาดูกันครับน่าไปลองทำครับอีกนำไปเลยตู้ตาโอเคโอเคเอาเม็ดออกอันนี้คือส่วนของซอสหรือโกกาโมลี่มันจะเห็นได้เลยนะฮะคนเรียนมากับคนไม่ถนัดนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะดูครับอีกเล่นไป2อันแล้วฮะ3อันแล้วผมยังง่วนอ่ะอีกครับทำดีกว่าครับปึ๊บแล้วไงฮะเราก็บิดเย้